สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้เปิดการมหกรรมท่องเที่ยว2024ที่นครหลวงวิจันทน์ภายใต้หัวข้อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบเพื่อความยืนยงของอาเซียนงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียน2024 ASEAN Tourist Forum 2024 ATF ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการตอนคำวันที่24มังกรที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานกีแก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทานนางสุนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดารัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากติมอร์เลสเตในฐานะประเทศผู้สังเกตการทานกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนและบรรดาทูตานุทูตผมนี้ยังมีผู้แทนจากบรรดาประเทศของการร่วมมืออาเซียนบวก3ผู้แทนจากขอบการร่วมมือภายนอกสำหรับแต่ละคู่ร่วมเจรจาอาเซียนคณะผู้แทนจากภาครัฐและองค์การจะตั้งสกุลเข้าร่วมภายใต้หัวข้อการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบเพื่อความยืนยงของอาเซียนนี่เป็นการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่3ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ATF ในระยะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานอาเซียนในปี2024โดยกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่27และกองประชุมปิ่นอ้อมจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25หา26มกราคม2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหารือตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมบูริมสิทธิ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนสำหรับปี2016หา2025บรรดากิจกรรมบูริมสิทธิ์สำหรับปี2023 2024ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติโดย4คณะกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนปรึกษาหารือเลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการสร้างห้างแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียนหลังปี2025การร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาองค์การท่องเที่ยวโลกและคู่ร่วมพัฒนาต่างๆเพื่อร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ในวันที่23หา26มกราคม2024อยู่ที่ศูนย์วางแสดงการค้าลาวไอเต็กยังมีงานวางแสดงการท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งมีผู้ซื้อ100สาวทานและผู้ขาย200กว่าทานต่างหน้าให้105หัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่มาจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนภาคพื้นและสากลลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมเดียวกันนี้ยังมีธุรกิจขนาดน้อยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนหนึ่งอิงตามสถิติปี2023มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายกว่า3ล้านเถื่อคนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,294,365 เถื่อคนในปี2022หรือเพิ่มขึ้น164ส่วนร้อย